ถ้าคุณอยากมีโมเมนต์นั้นอะแพทให้เขาไม่ได้แล้วมันใครบอกอาจจะได้ก็ได้นะแพทไม่ได้แล้วเราตัดสินอันนี้เราคิดเองเหรอถามเขาหรือยังถามแล้วถ้าเขาอาจจะได้ก็ได้นะเราไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่ได้เราแล้วถ้าเขาอยากอะก็ต้องคนใหม่ถ้าเขาอยากมีน้องอีกคนคุยกันแล้วเหมือนกันว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วแต่แพทฝากไข่ไว้แต่การที่แค่จะคิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งอะแพทรับตัวเองตรงนั้นไม่ได้แล้วกลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้ครับสำหรับคุณแม่สุดสตรองอย่างแพทณปภาซึ่งหลายคนนะครับก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับหนุ่มเบนซ์เรซซิ่งคุณพ่อของลูกชายน้องเรซซิ่งเนี่ยยังไงกันแน่จะกลับมาเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมหรือเปล่าหลังเบนซ์เรซซิ่งครับได้รับพิสูจน์ความบริสุทธิ์พ้นคุกกลับมาได้รับอิสรภาพอีกครั้งแถมแพทเองยังได้ออกมาพูดถึงที่เคยเปิดไพ่ดูดวงว่าจะมีสิ่งที่แพทนั้นรอคอยและก็รอคอยมานานหลายปีจะเกิดขึ้นและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตรงตามคำทำนายจนหลายคนเนี่ยก็โยงว่าสิ่งที่แพทรอคอยนั้นเนี่ยคือเบนซ์เรซซิ่งหรือเปล่าพร้อมกับกระแสดราม่าถล่มอย่างหนักนะครับว่าพีชานนท์ซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันของแพทนั้นเนี่ยที่คบหาดูใจมานานถึง2ปีจะยังไงต่อไปจะทิ้งพีหรือเปล่าเพื่อกลับมาเป็นครอบครัวกับเบนซ์เรซซิ่งหรือเปล่าซึ่งสาวแพทนะครับก็ได้ออกมาไลฟ์ขายของนะครับพร้อมเปิดใจถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นครับว่าตนนั้นไม่ทิ้งหนุ่มพีอย่างแน่นอนและหนุ่มพีก็ยังไม่ไปไหนส่วนที่แพทลงเรื่องดูดวงใน IG นั้นเนี่ยซึ่งไม่ผิดที่หลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งที่รอคอยและรอมาตลอดคือเบนซ์เรซซิ่งแต่สิ่งที่รอในความหมายของแพทคือรอให้พ่อของลูกเนี่ยได้ออกมาเจอลูกเร็วๆซึ่งแฟนหนุ่มคุณพีเนี่ยเขาก็รู้มาตลอดว่าเวลาดูดวงหรือเวลาไปทำบุญแพทก็จะดูดวงแล้วก็ทำบุญถึงอดีตสามีเบนซ์เรซซิ่งตลอดเลยว่าเมื่อไหร่พ่อของลูกจะได้ออกจากคุกเพราะว่าแพทเนี่ยรู้ว่าเบนซ์รักลูกชายน้องเรซซิ่งมากและอยากจะออกมาโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณพีเขาเข้าใจและแพทก็เข้าใจทุกคนที่เป็นห่วงคุณพีว่าพอพี่เบนซ์เรซซิ่งออกมาจะทิ้งคุณพีเลยหรือเปล่าซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคุณพียังอยู่เหมือนเดิมและเราทั้งคู่ก็คบกันมาเกือบ2ปีแล้วด้านเรื่องที่แพทร้องไห้ในรายการหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวเองเนี่ยกังวลเรื่องลูกชายน้องเรซซิ่งมาตลอดว่าลูกจะโดนคำถามเรื่องพ่อเนี่ยเคยติดคุกหรือเปล่าและเป็นห่วงความรู้สึกของลูกมากจนเมื่อวันพุธที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยพอลูกขึ้นมาบนรถเนี่ยน้องเรซซิ่งก็ได้พูดกับแพทว่าโดนเพื่อนถามว่าพ่อเธอติดคุกหรือจึงทำให้สิ่งนี้เนี่ยจี้ใจแพทมากด้วยความที่หัวใจแพทเนี่ยรักลูกมากส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มเบนซ์นั้นก็เหมือนกับที่หนุ่มเบนซ์เคยให้สัมภาษณ์ว่ามันมาไกลแล้วแล้วก็ได้ยุติความสัมพันธ์แบบสามีภรรยามานานกว่า3ปีแล้วด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยขอเหลือไว้เพียงสถานะพ่อและแม่และก็จะทำหน้าที่พ่อแม่ให้เรซซิ่งเนี่ยมีความสุขที่สุดซึ่งการที่แพทรอคอยเนี่ยไม่ได้รอคอยเพื่อจะกลับมาเป็นสามีภรรยาแต่รอเพื่อให้เขาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตกับลูกชายตามที่เขาหวังเอาไว้และไม่มีใครเนี่ยอยากให้พ่อของลูกอยู่ในคุกนานๆหรอกกลับมาในจุดที่เขากลับมาใช้ชีวิตได้เล่นกับลูกแล้วก็รักและสนิทกับลูกอีกครั้งเพราะครั้งล่าสุดเนี่ยเบนซ์กับลูกเนี่ยห่างกัน3ปีที่เขาไม่ได้ใกล้ชิดกันเลยล่าสุดครับสาวแพทณปภาออกมาเปิดใจกับรายการถกข่าวทอล์กของเพื่อนสาวดาวติ๊กต็อกคนสนิทอย่างเจนนะครับเรื่องแฟนปัจจุบันอย่างหนุ่มพีชานนท์โดยแพทณปภาตันตระกูลครับเปิดเผยว่าพูดกับอีกฝ่ายตลอดว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยก็ให้ออกไปจากชีวิตได้เลยถ้าอยากแต่งงานอยากมีลูกก็ไปหาคนอื่นได้เลยเพราะไม่คิดจะแต่งงานอีกแล้วนะฮะซึ่งสาวแพทบอกว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็จะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณดันมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วเราไม่ใช่คนโสดเราเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งเขาคงต้องเหนื่อยเราพูดกับเขาทุกวันถ้าเขาเหนื่อยให้ออกจากเราไปได้เลยปากกับใจตรงกันมากตรงมากตั้งแต่มีลูกเนี่ยทุกอย่างชัดเจนตรงมากถ้าเขาอยากแต่งงานอยากมีโมเมนต์แบบนั้นแพทก็ให้เขาไปอยู่กับคนอื่นเพราะแพทเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วมันไม่ได้วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวถ้าอยากมีโมเมนต์นั้นแพทให้เขาไม่ได้แล้วถ้าเขาอยากก็ให้ไปหาคนใหม่เราคุยกันแล้วแพทไม่อยากมีภาพวันนั้นแล้วเราผ่านไปแล้วพูดจากใจตั้งแต่ก้าวเข้ามาแพทบอกเลยว่าไม่คิดแต่งงานแล้วถ้าเขาอยากมีน้องอีกคนคุยกันแล้วว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วแพทฝากไข่ไว้แต่คิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นอีกครั้งเนี่ยแพทก็รับตัวเองไม่ได้แพทก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าอยากมีเนี่ยก็ให้ไปหาคนอื่นเลยที่พร้อมเขาบอกเป็นร่างกายแพทเลือกเถอะถ้าวันไหนไม่มีความสุขให้เดินออกไปได้เลยทุกวันนี้เราอยู่กันด้วยความสุขเหมือนกันถ้าเขาเข้ามาแล้วเป็นความทุกข์ของแพทก็ให้เขาออกไปแพทพูดกับเขาทุกวันถ้าวันนี้เขาเข้ามาในชีวิตแพทไม่ใช่กำไรไม่ใช่ความสุขก็ออกไปแต่ตอนนี้เขาคือความสุขไงเขาถึงยังอยู่โดยแพทบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาคือกำไรโดยสาวแพทก็เปรียบเทียบนะว่าแพทเนี่ยมีวงกลมมีความสุขในระบบนิเวศของเรามีแพทมีงานลูกเรา เมื่อคนนั้นเข้ามาเขาก็แค่เข้ามาเป็นกำไรมาซึมซับอยู่ในวงกลมของแพทได้แพทไม่ใช่ตัว C แล้วหาอีกครึ่งณวันนี้แพทคือวงกลมวงหนึ่งที่มีระบบนิเวศอยู่ในนี้เพอร์เฟกต์แพทมีความสุขทุกอย่างแล้วถ้ารับใครเข้ามาแล้วร้องไห้เสียใจก็ออกไปจากระบบตรูซะแล้วพูดกับเขาเสมอว่าไม่ชอบเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเมื่อเราโตขึ้นเราเจออะไรมาเยอะมากกว่านี้เราก็บอกเขาเลยว่าอย่าเซอร์ไพรส์มีอะไรให้พูดกันตรงๆอย่ามาทำโมเมนต์คุกเข่าให้พูดไม่งั้นครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นว่าไม่คุยกันเลยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดก็คือห่างกัน14ปีเราเลือกสมองอายุไม่มีผลสมองเขามีผลเพราะเราเนี่ยเคยเจอ10ปีก็ดูโอเคแต่อาจจะไม่ตอบในบางจุดก็ไปตอนแรกแพทติดตรงนี้มาตลอดแพทไม่ชอบเด็กกว่าอายุเท่ากันยังเรียกพี่เลยแต่วันนี้เมื่อเราเปิดใจมันเป็นแค่ตัวเลขเราเลือกสมองเขาจริงๆไลฟ์สไตล์แพทเหมือนจะนำตลอดแต่ก็อยากเป็นผู้ตามบ้างเขาเข้ามาในชีวิตเราตอนนี้เรารู้มากว่าเขาเหนื่อยอยากให้เขาพักแต่เขาไม่พักก็พูดกับเขาทุกวันว่าพักได้นะถ้าเหนื่อยเกินไปให้เดินออกจากเราไปเลยถามเขาได้ว่าโดนไปกี่รอบแล้วไม่เคยง้อสักครั้งถ้าอยากมีตัวตนก็ให้ออกเพราะแพทไม่พร้อมมีตัวตนอะไรกับใครทั้งนั้นณวันนั้นเขาไม่เข้าใจทำไมคนนั้นได้เปิดแต่เขาไม่ได้เปิดเราก็บอกว่าถ้าอยากมีโมเมนต์นั้นเนี่ยก็ออกไปเราบอกเขาตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยเราเบื่อเขาจริตเราเนี่ยชอบคนง่ายแต่รักคนยากไม่งั้นจะไม่เลิกกันภายใน 4-5 เดือนเราต้องปรับตัวกันเยอะมากบางคนเปิดไปสุดท้ายก็ปิดภายใน6ชั่วโมงก็มี 8G ตอนนี้เราคิดถึงลูกและให้ลูกเนี่ยช่วยเลือกถ้าลูกโอเคเราก็ไปแพทรู้ว่าเขาเหนื่อยมากแพทไม่ยืดหยุ่นแพทมีแผนแพททำงานไม่เคยคิดจะเกษียณแม้แต่วันเดียวเวลาเกษียณคือวันที่ไม่มีใครเอาแล้วจริงๆงานไม่จ้างแล้วถ้ายังมีคนจ้างแพทจะสู้แพทจะทำจะไม่หยุดโอกาสไม่ใช่อากาศแพทเชื่อว่าโอกาสไม่ได้มาให้ทุกคนบางทีมันมาแล้วเราต้องคว้ารู้ว่าบางอย่างเราเหนื่อยมากเรื่องเยอะจังเลยไม่อยากทำแต่ลองทำดูก็ได้ถ้าเหนื่อยมากก็หยุดแต่ลองไปก่อนเผื่อมันเวิร์กดีกว่าไม่ลองอะไรเลยและเขาตื่นและนอนเวลาเดียวกันกับเราซึ่งสำคัญมากและแพทเป็นคนจะไม่ยอมนอนตื่นสายแพทนับเวลานอนต้องนอน8ชั่วโมงเท่านั้นเสาร์อาทิตย์ไม่มีงานก็ต้องนอนตื่น6โมงแล้วก็นอน3ทุ่มซึ่งเป๊ะมากคนอื่นที่มาใช้ชีวิตกับแพทจะเข้ากันยังไงแพทเป็นอย่างนี้เพราะเราดูแลคุณย่าก็คือคุณแม่ของสาวแพทเนี่ยนะฮะแล้วก็สาวแพทบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะไปวันไหนจะหมดลมหายใจหรือหยุดลมหายใจวันไหนเรานอนน้อยหน่อยก็ได้ตื่นเร็วหน่อยเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับเขาเยอะหน่อยเราไม่เคยละเลยดูแลคุณแม่สักวันเอาเป็นว่าดราม่าทิ้งพีก็ปัดตกไปนะฮะแต่ตอนนี้สาวแพทก็ดูมีความสุขแถมสตรองสุดๆไปเลยสมกับเป็นคุณแม่สุดสวยแถมสตรองของวงการจริงๆแหละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ